คลิปนี้เป็นตัวอย่างการเรียนในคอร์สเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N4 ค่ะน้องๆสามารถสมัครเรียนแบบเต็มคอร์สซึ่งจะเป็นการเรียนแบบเข้ากลุ่ม Facebook ในกลุ่มจะมีวิดีโอให้เลือกเรียนได้ทันทีเลยค่ะเรียนได้ตลอดชีพไม่จำกัดระยะเวลาด้วยนะคะสมัครมาที่ LINE @oisensei ได้เลยค่ะสมมติข้อนี้อ่านคันจิอะไรไม่ออกเลยขั้นเลวร้ายที่สุดก็คืออ่านคันจิอะไรไม่ออกเลยนะคะคำตอบเราต้องตอบอันนี้ว่ามันอ่านว่าอะไรให้เราอ่านช้อยก่อนนะคะมีเคเคงแล้วพยายามลองแปลว่ามันคืออะไรเคเคงเคไซเคกะเคกะคุรู้ความหมายอะไรเขียนไว้เคเคงประสบการณ์เขียนย่อๆก็พอแล้วไม่ต้องเขียนเต็มเสียเวลาค่ะอันนี้คือเวลาเราไปสอบจริงนะประสบการณ์เคไซไม่รู้อ่ะสมมุติไม่รู้เคกะไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เคกะแล้วก็เคกะคุคือแผนการอ่ะแผนการสมมุติว่ารู้ค่ะสมมุตินะแผนการทีนี้หนูก็ไปดูโจทย์มันจะเอาประสบการณ์ไปใส่ในนี้ได้หรือเปล่าวะหรือจะเอาแผนการไปใส่ในนี้ได้หรือเปล่าวะคันจิเนี่ยเลวร้ายที่สุดโจทย์ที่เป็นคันจิเราดูไม่ออกเลยนะคะเรารู้แต่มินิใช่ไหมแล้วก็มีโอด้วยแสดงว่าอีนี่เป็นกรรมแน่นอนใช่ไหมต้องเป็นกรรมแน่นอนแล้วก็ชิเตมัสไวยากรณ์ต้องรู้บ้างนะคะชิเตมัสก็คืออะไรคะกำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งอีอันเนี้ยแล้วมันเป็นกรรมด้วยเพราะฉะนั้นประสบการณ์ตัดทิ้งได้ไหมเคเคนชิเตมัสอะไรอย่างประสบการณ์เป็นกรรมอะไรอย่างอันนี้ไม่เคยได้ยินหนูก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะแล้วอันที่หนูไม่คุ้นก็ตัดทิ้งออกไปก็จะได้อะไรเคกะคุซึ่งเคกุแปลว่าแผนการเคไซแปลว่าเศรษฐกิจค่ะอันนี้คือแบบดวงดีเลยนะดวงดีก็คือรู้จักศัพท์คำว่าเคกะคุถ้าตรงกันข้ามหนูรู้จักเคไซแปลว่าเศรษฐกิจแต่ไม่รู้จักเคกะคุหนูอาจจะตัดเคกะคุออกไปก็ได้นะคะอ่ะสมมติว่าอีกกรณีนึงสมมุตินะหนูไม่รู้จักเคกะคุไม่รู้จักความหมายเคกะคุที่แปลว่าแผนการแต่หนูรู้เคไซแปลว่าเศรษฐกิจยังไงหนูก็เอาเคไซไปใส่ในนี้ไม่ได้อยู่ดีอะเศรษฐกิจเตมัสอะไรอะกำลังทำเศรษฐกิจอยู่มันไม่โอเคมันไม่เข้าเรื่องใช่ป่ะนะคะเพราะฉะนั้นเคกะเราไม่เคยมีความหมายอันนี้ไม่เคยเรียนมาก่อนก็ตัดทิ้งไปเลยนะหนูก็ต้องตอบเคกะคุโอเคไหมเคกะคุแปลว่าแผนการนะคะคันจิอันนี้คือนัตสึยาสึมิอ่ะก็คือวันหยุดภาคฤดูร้อนนัตสึยาสึมินี้ไคไกเรโคไคไกก็คือต่างประเทศไคไกเรโคก็คือท่องเที่ยวต่างประเทศโอเคกะคุเซมัสกำลังวางแผนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศอยู่